นะเดินขึ้นหน่อยมาได้ไหมขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวไปรอข้างบนนะเดี๋ยวไปรอข้างบนนะคะผู้เพจขาตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็วันนี้นะคะมาตามเคสพี่ปิ๊กนะคะพี่ปวีณาหงสกุลมูลที่ปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีวันนี้ก็พาคุณแม่ของเหยื่อนะคะทั้ง2รายค่ะลูกชายวัย2ขวบแล้วก็ลูกสาววัย9เดือนนะคะมาร้องกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขามีวิดีโอด้วยอัน
นี้ก็คนนี้ค่ะนี่คือลูกเขาแล้วก็มีตีเด็กเดี๋ยวเอาลูกลูกตีเด็กปกติไม่ได้ตีวันน้องพูดลองพูดให้ฟังซิว่าน้องอยู่ที่นั่นเดือนนึงอะเห็นอะไรบ้างคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นวันที่สองของการทำงานคือเด็กค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตอนที่เด็กโดนกระทำนะคะพอหลังจากวันนี้มันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีทุกวันกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่โดนเด็กทุกคนโดนหมดมีแต่ว่าโดนมากโดนน้อยแค่นั้นแต่ทุกคนโดนหมดหนูจะอาบน้ำให้เด็กใช่ไหมคะตั้งแต่เบบี้แล้วก็เด็กโตเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นร่องรอยการถูกทำร้ายทุกคนบ้างก็เป็นรอยหยิกบ้างก็เป็นรอยฟาดใช่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดจนอะไรที่หนูสามารถเก็บได้หนูก็เก็บให้เยอะที่สุดเพราะหนูคิดว่าหนูไม่อยู่ต่อแน่นอนเพราะหนูรับกับพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ไม่ไหวใช่ค่ะแล้วก็เหมือนทำให้เต็มที่อะค่ะแบบคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าออกมาจากจุดนี้แล้วเขาก็อยู่ได้เดือนนึงเป็นสมัครงานแล้วก็ได้จบปริญญาตรีนะคะตอนแรกเราตกลงกันที่9,000และทีนี้พอไปหน้างานจริงเขาบอกว่าเขาให้ได้แค่ 7,500 ซึ่งตอนนั้นหนูกำลังแบบคือไม่ได้อยากจะว่างงานนะคะคือเหมือนความคิดก็คือทำไปก่อนเพราะอยู่กับเด็กด้วยอะไรเงี้ยหนูก็ชอบเด็กหนูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหนูก็เลยทำแต่พอไปถึงแล้วมันก็มีเรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่ไหวเครียดมา2วันแล้วเขามาที่บ้านแล้วเปิดให้ดูหนูก็เลยแบบพอดีเรารู้จักเพื่อนแล้วก็เลยบอกเราก็ส่งไปให้เพื่อนดูเพื่อนก็เลยแบบทำข่าวให้พอทำข่าวให้เขาก็มีการติดต่อไป CN108อะไรเงี้ยทีนี้หนูก็พอมีข่าวปุ๊บพอดีว่าคนรู้จักเขาไปแล้วหนูแค่ไปเม้นว่าเพื่อนหนูนี่เพื่อนหนูอะไรเงี้ยคนก็มาคุยเต็มเลยในแชทแล้วก็เลยได้แบบว่าบางคนเขาก็ลูกเขาก็โดนแต่เขาไม่เชื่อลูกเขาโดนเพราะเขาบอกว่าลูกเขาดื้อเขาเลยไม่เชื่อพอมาเห็นเขาก็เลยกลับมาถามลูกบางคนก็เคยอยู่มาแล้วนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเมื่อ7 ปีที่แล้วก็มีแต่ว่าตอนนี้ไปอยู่เมืองนอกเขาก็บอกเคยทำที่นี่ก็เคยเห็นหรือว่าแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อวานคือใครกันที่หลบเมื่อวานจะเป็นคนที่เคยทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าออกไปอยู่ที่อื่นแล้วเพราะว่าเขาก็รับไม่ได้ที่เชียงรายยินดีให้ตัดค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างดีที่ว่าเขาบอกเขาอยู่แค่เดือนเขาก็ลาออกเขาลาออกแล้วก็คุยกันนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เลยจะเน้นว่าประสานกับผู้นำนะคะตั้งแต่ที่ได้คุยกันแล้วก็ติดตามกันตลอดซึ่งแล้วก็แบบคอมมิชชั่นด้วยนะคะขอบคุณมากครับคอมมิชชั่นสองเรื่องให้นี่เราตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ทำสองคนคืออยากจะมีเจ้าไปเลยนะเจ้าร้องไห้ตลอดเวลานะแล้วก็เด็กเนี่ยมาได้ไม่พูดแม่อะไรเลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อวานแต่ก็มาติดใจนะสิ่งที่ทางนั้นอ่ะฝ่ายนั้นน่ะเขาตอบว่ายังไงเขาพูดว่ายังไงหมายถึงตัวเจ้าของใช่ตัวเจ้าของเขาแค่โกรธเราว่าเราเอาเขาไปลงสื่อโกรธเราไปลงสื่อโกงใช่เขาไอ้ที่เลี้ยงเด็กอะเหรอค่ะเขาแค่บอกว่า
ขาขอโทษแต่เราไม่ได้รู้สึกถึงความขอโทษที่ออกมาจากใจแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาบอกไม่พูดแทนคนนี้เลยเขาพูดว่าเขา ไม่ผิดนะเขาบอกว่าแม่เป็นคนยินยอมให้ทำเขาถามเขาบอกเขาบอกว่าเขาได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้วไม่ค่ะหมายถึงเคสของคนนี้ค่ะเป็นมีดโดนมัดนะที่โดนแผลเพิดคุมศีรษะแล้วทางตำรวจก็เลยมาถามแม่แม่บอกไม่เคยใครแม่ที่ไหนจะยอมให้ใช่ใช่เขาใช่เขาว่าเราทำเขาเสียหายเขาจะไม่ชดใช้ชดเชยอะไรให้เราเลยใช่แล้วก็เขามีการพูดกับผู้ปกครองท่านอื่นๆให้เราเสียหายไปในเชิงว่าเราสมรู้ร่วมคิดกับพี่เลี้ยงสร้างสถานการณ์ยั่วยุให้พี่เลี้ยงคนนั้นเกิดอารมณ์เพื่อทำการทำร้ายเด็กแล้วเพื่ออัดเป็นหลักฐานเหมือนแบบไปกลั่นแกล้งพี่เลี้ยงคนนี้อย่างเงี้ยค่ะถามพี่เลี้ยงที่นั่นพี่เลี้ยงบอกว่าที่นั่นมีเด็กกี่คนนะคะมีพี่เลี้ยงกี่คนคะมีพี่เลี้ยงแค่สองเขาเป็นคนหนึ่งแล้วมีอีกคนนั้นที่โดนที่กระทำนะแค่นั้นซึ่งก็น้อยมากนะคะแล้วตอนนี้ก็พี่เลี้ยงไม่ทราบดำเนินการไปถึงไหนแจ้งข้อหาลักษณะยังไงฮะทำร้ายร่างกายให้ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายครับแล้วก็กระทำการทารุณกรรมสองข้อหาแล้วเจ้าของนะฮะเด็กไปแล้วเลยนะคือทางเจ้าของเนี่ยเนื่องจากที่เราไปลงพื้นที่เมื่อวันที่22นะครับเขาก็รับผิดนะครับแล้วก็เขาก็ยอมรับว่าสถานการณ์ของเขาแค่ที่จะไม่ได้มาตรฐานในสัดส่วนระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยงแต่ตอนนี้เขาขอปิดกิจการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปิดเองครับปิดเองนะครับตอนนี้ถอนชื่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ได้ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการแล้วครับถ้าไม่จริงปิดเองผมก็จะสั่งปิดแล้วขอบคุณมากครับเพราะตอนทางฝั่งนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาก็ห่วงมากและสิ่งที่เขาห่วงก็คือเราคุยกับพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงบอกโดนใครบ้างฮะโดนอะไรน้องบอกอะไรมันคือเด็กโดนส่วนมากจะเป็นโดนหยิบโดนฝ่ามือตกโดนหนังสติกยิงขาเท่าที่เห็นมาตลอดนะคะที่ตำรวจได้สองสองได้เดี๋ยวจะทำที่เนี่ยเป็นหลักฐานเรื่องการคืออย่างน้อยแม้เขาจะติดไปเนี่ยอยากถามว่าเขามีความผิดไหมคะหมายถึงพี่เลี้ยงหรือเจ้าของพมคือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างพี่เลี้ยงกับที่จะทำกันนะครับในส่วนผู้ดำเนินกิจการเนี่ยไม่เรื่องของความผิดนะครับแต่ว่าก็คือเขาก็ไม่เหมาะสมในการที่จะรับไปดูแลครับแล้วเขาก็ยินยอมที่จะปิดกิจการครับใช่ใช่แต่ว่าการที่เราไม่ได้เป็นผู้ปิด แต่เขาเป็นผู้ปิดเนี่ยเขาก็สามารถจะเปิดได้เมื่อไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวผมหมายหัวไว้เลยครับไม่ได้เปิดง่ายๆขึ้นชื่อนี้ไว้เลยไม่ว่าจะปิดชื่อบริษัทชื่อผู้ประกอบการนะเพราะว่าการที่จะขออนุญาตจัดตั้งใหม่นะครับก็ต้องยื่นเอกสารหลักฐานใหม่ทั้งหมดแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดซึ่งเรามีประวัติเราจะทำประวัติไว้ครับเพราะว่าทางคุณที่เป็นเพื่อนน่ะเขาบอกว่าคนที่เคยเป็นพี่เลี้ยงมัน 7-8 ปีที่แล้วก็เห็นในสิ่งเหล่านี้คือแปลว่าทำมานานแล้วใช่ไหมฮะอธิบายให้ฟังสิกรณีเขาเคยเมื่อ7ปีที่แล้วเขาเคยดูแล้วก็ข้อหมายเขตไปลงเขาก็ไปคอมเมนต์นะหนูก็เลยตามไปถามว่ายังไงเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนเขาเขาบอกว่าเด็กปีที่แล้วเขาทำเนี่ยเขาก็เห็นแต่คิดการอย่างเงี้ยชื่อเนี้ยคนเนี้ยทำเด็กหมายถึงพี่เลี้ยงหรือว่าเจ้าของพี่เลี้ยงค่ะ
แล้วก็ผู้ปกครองบางคนก็คือลูกเขาก็โดนทีนี้เขาก็เหมือนกับไม่เชื่อเหมือนกันนะคะทีนี้พอเขาเห็นข่าวเขาก็มาถามบางคนเขาก็ลูกเขาโดนทำร้ายเหมือนกันเขามาบอกแม่ก็ต้องลงประวัติไอ้ตัวคนอยู่ในหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงด้วยต้องประกอบอาชีพนี้อีกไม่ได้แล้วล่ะเขาจะสามารถที่จะมีเยียวยากระทรวงยุติธรรมวันนี้มาด้วยนะคะค่ะวันนี้เมื่อวานก็เลยโทรไปหาผอ.ยุติธรรมที่สำนักงานใหญ่อะฮะบอกว่าเชิญด้วยเกรงว่าท่านผู้ว่าจะไม่ได้สั่งจะไม่ได้ให้มาแต่ท่านบอกว่าท่านจะประสานทุกท่านนะคะก็เลยเชิญมาด้วยไม่ทราบว่าจะให้ความช่วยเหลือแล้วทางด้านของเขาเนี่ยทางด้านใครนะด้านผู้กระทำผิดน่ะกับเจ้าของสถานที่เนี่ยจะต้องมีอะไรที่จะต้องให้การช่วยเหลือเขาไหมการเยียวยาอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอให้ทางตำรวจไปสอบให้ลึกเนาะว่าการบริการเจ้าของเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้อะไรมาได้เกี่ยวพันไหมในความรับผิดชอบนอกจากว่าจะต้องเก็บกันแล้วตกลงในรายละเอียดตรงนี้ไม่ได้ในส่วนของคุณแม่ที่เป็นชาวต่างชาติก็แรกก็ไม่ต้องการแต่ต่อมาก็ว่าผู้ปกครองซึ่งเป็นบิดามีรายได้จากเดือนละประมาณ 30,000 กว่าก็ต้องมาเลี้ยงดูบุตรของตัวเองทำให้ขาดรายได้ซึ่งตรงนี้จะไปใช้เงินการทางแพ่งนะครับก็เราได้ทำการบันทึกได้ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยเราแนบคำร้องที่ขอให้ชดใช้ขึ้นไปที่ท่านอัยการได้เพราะว่าเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลวันนี้กลายเป็นสภาพสิทธิ์แย่เลยใช่ไหมไม่มาท่านเพื่อนน้องเพื่อนต้องมาช่วยมาดูแลถึงจะทำงานดีทั้งสองคนเป็นยารักษาทำงานโรงพยาบาลใช่ไหมต้องกินยารักษาตัวเองก็ถึงสภาพลูกรับไม่ได้เราปวดไม่ดีปวดที่ใช่ชุดแบบคลิปที่ไหนคะคลิปอยู่ที่ไหนจะไม่รู้ไม่ชอบแบบเปิดคลิปอยู่ที่นี่ไงปั๊บ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 เปิดของปั๊บเลยของปั๊บเป็นไงแอปปั๊บเปิดมันเป็นท่าที่เห็นนี่ค่อนข้างอันนี้เป็นท่าไหนฮะนั่นเป็นประการเดิมเห็นไหมไม่รู้จักคือเขาจะทำทั้งวันเห็นไหมฮะมีความผิดปกติแน่เลยเขาก็ทำได้เลยค่ะคือทำทุกวันตีทุกคนนี่เขาจะอีกภาพหนึ่งภาพที่มาเนี่ยอันนี้ฮะภาพนี้ฮะเนี่ยเด็กเนี่ยอันเนี้ยน่าสงสารมากเลยเด็กเขา9เดือนเนี่ยต้องไปจับมันอย่างเงี้ยท่านร้องปั๊บคุมหัวคุมจมูกคุมปากเนี่ยแล้วเด็กเขาจะดิ้นไงอ่ะเปิดตายน่ะพี่พ่อมอ
ดูตามกฎหมายพม.ให้ดีสุดนะแล้วก็ฝากไว้เลยผู้ประกอบการชื่อนี้เจ้าของชื่อนี้ดูประวัติไม่ให้เปิดอีกแล้วสำหรับสองคนนี้นะที่เขาต้องนักการเรียกร้องนะฮะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านขบวนการที่ต้องเนี่ยก็เดี๋ยวให้ฟ้องไปเลยเดี๋ยวกลับไปพนักงานสอบสวนแน่ไปแน่ให้ได้ต้องไปพบพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปแล้วเนาะก็ให้แก้ไขเลยครับไปร้องให้การฟ้องฟ้องไปทีเดียวเลยส่วนถ้าไม่ได้ก็ต้องไปฟ้องให้ศาลถ้าไม่พอนะเดี๋ยวศาลท่านจะสั่งค่ะไปฟ้องไปนะแล้วทางกระทรวงยุติธรรมนี่จะได้เงินเพิ่มเหลือเรื่องต้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยจะไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ว่าถ้าอยากจะรบกวนพนักงานสอบสวนแล้วก็ทางผู้ปกครองนะคะที่จะส่งน้องตรวจของทางจิตแพทย์ถ้าแพทย์ฟันธงว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดกระทบจิตใจกระทบจิตใจเพราะว่าตอนประสบการณ์การทำงานเคยมีเคสหนึ่งที่ผู้ใหญ่ตบหัวเด็กเพียงครั้งเดียวแล้วแพทย์ฟันธงจิตแพทย์ฟันธงเลยว่าจากเหตุการณ์นี้มันทำให้เด็กมีอาการทางจิตนะแล้วก็รักษาเนี่ยมากกว่า3เดือนค่ะตรงนั้นเนี่ยเราก็คือเยียวยาจ่ายได้แต่ก็ต้องขึ้นกับข้อกล่าวหาด้วยก็คือถ้าผลของจิตแพทย์ทำให้ข้อกล่าวหาเปลี่ยนมาขยับขึ้นก็คือมันจะเป็นอันตรายแก่จิตใจเราจะเข้าหลักเกณฑ์ที่เราจะเยียวยาแล้วที่จะต้องเข้าหาว่าอย่างไรนะคะข้อกล่าวหาแรกก็คือไม่ถึงหลักเกณฑ์อันตรายแก่กายและจิตใจเราต้องรอผลแพทย์ที่มาถ้าผลแพทย์กลับมาแบบที่ทางที่ทางที่เราทำอยู่จะสามารถร่วมข้อความได้เป็นอะไรต่อจิตใจคือดูแล้วมันก็เป็นอะไรเด็กนี่ไม่พูดเลยนะโดนตบนะตลอดเงี้ยเด็กคือเขาบอกเด็กกลับมาเนี่ยไม่พูดเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอถ้าออกมาได้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยยิ้มละคือตอนนั้นอ่ะพอไปถึงหน้าโรงเรียนเล่าให้ฟังสิไปส่งลูกแล้วจอดรถหน้าโรงเรียนปุ๊บลูกก็จะร้องไม่ยอมลงแล้วเราก็เริ่มมาจับสังเกตว่าพอพี่เลี้ยงคนนี้เดินมาเขาจะหยุดร้องแล้วก็จับมือพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งแล้วก็เดินเข้าห้องไปเหมือนแบบพอเห็นคนนี้ปุ๊บเขาก็จะหยุดร้องแล้วก็แบบเหมือนกลัวค่ะพอเสร็จธุระพาเด็กทั้งกี่คนทั้งสองคนเนี่ยไปหาหมอเร็วที่สุดให้หมอตรวจนะตรงนี้ประเดี๋ยวยังมีนัดไปพบหมอวันที่20อยู่ไม่แล้วเด็กได้หาหมอไหมหาหาหมออะไรหมอจิตแพทย์นะคะอธิบายทางคุณหมอค่ะจิตใจด้วยน้องจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าจากนครพิงค์นครพิงค์ตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะตามจากตรงมาให้เด็กตอนนี้อยู่กับแม่อยู่ที่ใหม่ละตอนนี้อยู่กับที่ใหม่แล้วคุณแม่ได้ดูมีกล้องวงจรปิดทุกจุดแล้วคุณแม่เจอเด็กทุกเย็นไหมทุกหมายถึงยังไงนะคะเจอทุกวันอ๋อเจอทุกวันค่ะไปรับไปส่งทุกวันดูพัฒนาการน้องไปดีขึ้นไหมนะค่ะแต่เดี๋ยวผมจะดูแต่บางคนเด็กบางคนเป็นไงที่เล่าให้ฟังเด็กอื่นๆนะคะอีก10กลับไปบ้านไปติดต่อเขาใช่ไหมนะที่บอกอ๋อของลูกก็มีกลับไปบ้านแล้วก็ไปตบหน้านะใช่พอหลังเดินแล้วก็ไปแจ้งเขาว่าโรงเรียนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้เขาบอกลูกเขากับช่วงก่อนกับว่าใครทำแบบตีหัวตัวเองตีแบบตีหัวตัวเองเขาก็เลยพูดไม่เข้าใจลูกเขาไปหาเขาแต่ก็เลยลูกก็อาจจะเห็นอะไรอย่างนี้พมเด็กคนอื่นเนี่ยอีก10กว่าคนอันนี้2ใช่ไหมอีก13คนเนี่ยไปดูเอาชื่อเสียงเรียงนามอ่ะแล้วก็ประสานพ่อแม่เขาคุยกันนะความจริงเลยช่วยตรวจสภาพจิตใจเท่าไหร่ครับ
าจะดีกว่าหมอน่าจะอ่านออกรู้ทางพี่เลี้ยงได้เล่าเรื่องนะมีพี่เลี้ยงหลายคนที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะเขายินดีที่จะให้ข้อมูลให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะแต่พอมอครับเดี๋ยวเด็กนั่งสบายขึ้นมานะครับแล้วสรุปว่าเนสลี่นี่เขามีความผิดหรือเปล่าดูหมอดูไม่ตอนนี้ไม่มีเขาติดเขาปิดก็ขอบคุณมากนะขอเรียนดูเรื่องจิตใจเด็กนะค่ะเรียนถามท่านผู้ว่าว่าสรุปว่าเนสลี่เนี่ยตามกฎหมายแล้วเขามีข้อผิดอะไรบ้างหรือเปล่าคะตามกฎหมายเนี่ยถึงแม้เขาจะปิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับว่าหน้าที่เขามีอะไรบ้างดูตามข้อกำหนดดูความเกี่ยวพันเลยเพราะอย่างที่บอกทางเราก็ได้สอบปากคำคนที่ทำที่ดีดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กภายในห้าปากเราก็ได้สอบแล้วนะครับในส่วนต้องเขียนว่ารับเลยไม่เลยในส่วนที่ว่าผู้ปกครองที่เราก็สอบผู้ปกครองเป็นพยานเชื่อถืออาจจะมีการสอบเพิ่มในบางประเด็นในส่วนของคุณแม่นะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยแม้จะเป็นข้อหาเบาก่อนก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมจะสั่งการทำให้น้องนักเรียนไปยื่นลงอะไรนะแจ้งสิทธิ์เราจะแจ้งไปยังไปยื่นคำร้องช่องทางหนึ่งให้ผู้ปกครองแจ้งให้ก็ได้ในช่องทางแม่ก็แจ้งทางที่ทำเองก็ได้ทางที่ทำที่จะทำสิ่งมาก็มีการตรวจข้อมูลไปนั่นเองในส่วนที่จะบอกว่าจะเป็นอันตรายการที่จะไม่เราจะขอข้อมูลจากปม.เอามาประกอบของค่ะสมุดเล่มใหญ่โอเคอันนี้คุณครูจะมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีที่สุดละเอียดที่สุดนะตำรวจจะดูแลคดีให้เปิดที่เคยคุยอะไรมาก่อนนี้ก็จะดูว่ามีอะไรมากกว่านี้ไหมแล้วก็มอครับอันนี้ที่ทำก็จะดูเรื่องจิตดูเรื่องพาไปตรวจสุขภาพจิตใจของน้องๆนะครับของทั้งสองเด็กที่ว่าแล้วก็น้องๆอีกสิบกว่าคนที่อาจจะยังไม่มีเรื่องไม่มีอะไรแต่ว่าฟังที่เรียนครับก็เลยว่าตรวจทั้งหมดเลยดีกว่าหมอก็จะดูละเอียดติดให้ใช่ไหมขอบคุณมากมากแล้วเอาแก้มมาได้นะอันนี้ฝากท่านว่าอะไรนะลงยืนไม่ต้องเดี๋ยวก็ขอบคุณท่านผู้ว่าเดี๋ยวเนาะคืออาการน้องมันค่อยๆดีขึ้นก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆไม่ได้คุยกับครอบครัวเลยเดี๋ยวอันนี้เพราะว่าเราต้องเข้ามาเมื่อวานแล้วเนี่ยเพราะว่าจะชัดที่ขอคุยกับครอบครัวเนาะอย่าคิดอะไรเยอะนะเดี๋ยวจะไม่สบายค่อยๆทำใจให้สบายเดี๋ยวกลับเรื่องให้ผู้ใหญ่เขาคนนี้นะเขาเป็นน้องคนนี้เป็นโดนดีสามีคุกคามตามล่าตามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปได้เลยไม่ได้จริงเดี๋ยวหนูจะสรุปค่ะลูกเพชรคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่เนาะก็คือมีคุณแม่ของเหยื่อค่ะค่ะก็คือลูกสาววัย9เดือนนะคะแล้วก็ลูกชายวัย2ขวบคุณแม่เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยไปฝากเลี้ยงที่เนอร์เซอรี่แห่งหนึ่งในอำเภอแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเนอร์เซอรี่แล้วกันค่ะก็มาร้องมูลที่ปวีณานะคะว่าถูกพี่เลี้ยงเนอร์เซอรี่เนี่ยทำร้ายร่างกายนะคะซึ่งน้องวัย9เดือนเนี่ยก็จะถูกพี่เลี้ยงเนอร์เซอรี่เนี่ยมัดแขนมัดขาทรมานคือน้อง
แค่9เดือนเองค่ะถูกมัดแขนมัดขาแล้วก็เอาแพมเพิร์สเนี่ยคุมหัวส่วนน้องผู้ชายอายุ2ขวบเนี่ยถูกตบหัวอย่างรุนแรงเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีคลิปมีหลักฐานทุกๆอย่างที่เห็นว่าพี่เลี้ยงเนอร์เซอรี่เนี่ยเป็นคนทำนะคะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะคะในวันนี้เนี่ยทางมูลที่ปวีณาหลังจากที่รับเรื่องแล้วก็พามาพบกับท่านผู้ว่าแล้วก็ทางตำรวจนะคะเพื่อที่จะให้ช่วยเร่งดำเนินการมาพบกับทางท่านผอ.ด้วยจากเหตุที่มีการทำร้ายเด็กโดยพี่เลี้ยงของสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เราได้ดำเนินการในเรื่องของอย่างแรกเลยคือเรื่องคดีนะครับทางตำรวจนะครับทางผู้การตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ทางผู้กับท้องที่เนี่ยดำเนินการสอบสวนแล้วก็ตั้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กนั้นก็ได้มีการสอบสวนกันวันนี้ก็ได้ปิดกิจการไปแล้วนะครับต้องขอบคุณพี่ปวีณาหงสกุลที่ได้พามูลที่มาช่วยดูแลเด็กด้วยนะครับเราจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาตามกฎหมายกำหนดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเด็กนอกจากตรวจสภาพร่างกายทางร่างกายแล้วก็จะได้ให้ทางผอ.เนี่ยพาเด็กทั้ง2คนที่ถูกทำร้ายแล้วก็เด็กทุกคนที่เคยอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กนี้พาไปให้คุณหมอที่โรงพยาบาลนครพิงค์เนี่ยตรวจสภาพจิตใจด้วยซึ่งคุณหมอจะมองเห็นและรู้ได้ดีกว่าที่เรามองด้วยตาเปล่าสังเกตอาการเฉยๆถ้าพบความผิดปกติก็จะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเพิ่มข้อหาความผิดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เราก็ได้ดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตรงกับอาการครับสำหรับผู้ประกอบการและสถานประกอบการเลี้ยงเด็กนี้ก็จะได้โน้ตไว้เลยว่าเราจะไม่อนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการอีกครับในประเทศไทยมีเคสแบบนี้เยอะไหมครับในประเทศไทยค่ะตอนนี้ขณะนี้นะคะมูลนิธิปวีณาก็ก่อตั้งมาปีที่25แล้วนะคะเรารับเรื่องราวร้องทุกข์มา 170,000 รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยที่ถูกกระทำไม่ว่าจะถูกข่มขืนหรือถูกทำร้ายร่างกายนะคะทั้งทุกสถานที่นะแล้วก็ยังมีเนอร์สลี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเนอร์สลี่บางทีที่ไม่ได้ติดนะคะไม่ได้ประสานนะอยู่ในความถูกต้องอ่ะก็จะไม่ได้ทำอะไรที่ถูกต้องหรือว่า อย่างเนอร์สลี่นี้นะคะเราพูดทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีอัตราคนนะคะว่าเลี้ยงเด็กกี่คนต่อนะครูพี่เลี้ยงกี่คนอะไรเงี้ยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนี่ก็คือจะต้องมีการอบรมค่ะอบรมให้ความรู้บางครั้งเราจะให้เปิดไปทุกแห่งเนี้ยมันได้แต่ต้องมีนะการอบรมนะคะเด็กดูแลเด็กนะคะแล้วก็ประเมินอะไรเงี้ยทุก6เดือนทุกปีอะไรเงี้ยแล้วมีคนเข้าไปตรวจนะว่าทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะพ
เพราะฉะนั้นการที่มีเด็กเยอะแต่มีอัตรากำลังมีพี่เลี้ยงน้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แหละที่จะเลี้ยงเด็กได้นะฮะหรือแม้แต่การที่จะให้เงินเดือนต่ำบางทีอาจจะไม่มีครูที่ไม่มีคุณภาพเลยหรือพี่เลี้ยงไม่มีคุณภาพเลยที่จะมาสอนหลายๆอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นก็ต้องฝากนะคะท่านรัฐบาลเอาไว้คืออันนี้พูดภาพรวมนะฮะแต่ท่านผู้ว่าก็น่ารักมากเลยท่านรับทันทีที่ดูแลทุกอย่างเราอยากจะมองให้เห็นว่า เด็กเนี่ยนะพ่อแม่ไม่มีโอกาสที่จะมาเลี้ยงลูกเองเพราะต้องไปทำงานเพราะจะต้องฝากเลสลี่เนี่ยเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะรัฐบาลอาจจะเปิดเองก็ได้ในสถานนะหน่วยราชการที่เราเคยจะทำกันไว้นะคะหรือว่าทางภาคเอกชนก็ตามทีแต่ว่าเลสลี่ที่หรือว่าสถานเลี้ยงเด็กที่เปิดเอกชนเนี่ยก็จะต้องมีมาตรฐานมาตรการที่ชัดเจนที่จะดูแลเด็กให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดนะคะถ้าในลักษณะอย่างนี้เช่นนี้การดูแลเขาเนี่ยนะคะเขาทำร้ายเด็กเนี่ยรับไม่ได้หรอกไม่มีใครรับได้นะแล้วเขาก็ยังทำต่อเนื่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องได้รับบทลงโทษไปมากน้อยก็คือบทลงโทษที่เขาจะต้องได้รับนะคะท่านผู้ว่าก็พูดชัดเจนแล้วว่าเขาก็ท่านก็จะให้ปิดด้วยนะคะซึ่งก็ต้องไม่เปิดเนสลี่นี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเคสสุดท้ายนะคะเคสนี้เป็นเคสอดีตสามีค่ะตามทำร้ายร่างกายตามรังควานแล้วก็ไปพยายามฉุดกระชากตามที่ต่างๆตามที่สถานที่ทำงานด้วยแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็ลากเขาไปพยายามข่มขืนค่ะค่ะใช่แล้วเขาก็ไปแจ้งยังไม่ได้แจ้งความพอดีเขาแจ้งมาเมื่อวานดังนั้นก็เลยให้มาพบเลยก็ยังไงก็จะได้เจอท่านทางตำรวจดูแลท่านผู้กำกับท่านผู้การเชียงใหม่ก็รับเรื่องค่ะตอนนี้ก็มีลักษณะเนี้ยค่ะก็คือการเสพยามากนะคะแล้วก็เสพยาเนี้ยพอเสพเข้าไปแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วต้องทำร้ายเมียลูกก่อนแล้วนะคะถามว่าเมียมีชู้มั่งอะไรหึงหวงอะไรต่างนะซึ่งเขาเลิกกันไปแล้วก็ยังตามราวีเขาไปทุกแห่งไปอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะคะพุ่งกับพาเคสเนสเซอรี่เรามีการแจ้งข้อหาอะไรบ้างคะในเรื่องต้นก็มีการแจ้งไป2ข้อหานะครับคุณท่านผู้ว่าหรือท่านเดชาเลยนะดูแลลูกหลานก็ได้ค่ะก็ดีนะภาพออกมาจะได้จบนะเขาก็จะสบายใจนะเขาก็กลัวมากคือท่านนึงก็ท่านบอกจะเยียวยาจริงๆเขาควรจะเยียวยาพวกนั้นเลยขอโทษด้วยนะถ้าดูแลไปด้วยจริงด้วยอันนี้เป็นคุณจันทร์เหมือนด้าเพชรจันทร์สนิทกับคุณผู้ว่าปองสิค่ะให้ท่านรอไม่ได้ไปขอบคุณนะคะฝากด้วยนะฝากเล่นด้วยนะพี่ก็ได้นั่งเลยขอบคุณมากเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวมีเบอร์กันใช่ไหมนะมีไลน์นะก็ค่ะยังไงดีนะมีระดับตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคลิปอะเป็นคลิปหรือว่าภาพของเด็กจำเพื่อแบบนี้เป็นการจะส่งไม่ได้ที่ไม่ได้
พราะว่าพี่ใช้ไม่ใช้พี่ใช้ไม่ได้เลยทั้งคลิปและภาพพี่ใช้ไม่ได้เลยพี่ต้องใช้วิกเตอร์เอาเพราะว่าเดี๋ยวเพจปิวแล้วก็มีอันนี้เคสเนี่ยมีรายละเอียดเช่นเคสที่มาร้องที่หมัดที่หน้าส่วนสามีตามคู่ค้าพอจะมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้ไหมถามที่คุณต้องประเด็นคือตอนนี้เมื่อกี้คุยกับแม่เขาท่านว่าเขาน่ารักมากท่านแม่ก็เลิกกันกับพาพี่ดูท้องก่อนท่านผู้ว่าก็ขอโทษเลยนะในตัวตึกแล้วก็ให้กำลังใจแม่ให้ความมั่นใจว่าจะถูกตรวจสอบจะได้จับลงไปตรวจสอบสถานมันสถานเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่ตรงนี้และที่อื่นด้วยนะในเชียงใหม่เชียงใหม่เพราะว่ามันมีการคุยกันในกลุ่มเนอร์เซอรี่ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่และในกลุ่มเขาพูดว่าเดี๋ยวมันก็เงียบไปนี่คือมาตรฐานหรือมาตรการหรือความตระหนักในการที่จะดูแลเด็กน้อยซึ่งเป็นลูกตัวเล็กอะเนาะมันเด็กเล็กๆมันคือการฝากชีวิตอะแม่เขารู้สึกว่ามันคือการฝากชีวิตอะไว้กับเขาแล้วทำไมความรับผิดชอบหรือความรู้สึกมันถึงได้เป็นแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังพูดไปร้องไห้ไปทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้ท่านผู้ว่าก็เลยยืนยันว่าเดี๋ยวจะจัดการดูแลแล้วก็ตรวจสอบทั้งที่นี่มีร้อยกว่าแห่งนั้นในเชียงใหม่ก็จะเยอะนะคะจะไล่เช็คให้หมดให้ทุกสถานประกอบการเนี่ยรับทราบในมาตรการที่ต้องทำแล้วเราต้องทำอย่างเมตตาอย่างถูกต้องน่ะไม่ใช่พอรับตาพ่อผู้ปกครองเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวนายเน้นไปในข่าวหน่อยเนาะได้ค่ะว่าความรู้สึกของพ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาฝากชีวิตลูกไว้อะดังนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาเลยรับไม่ได้ไงจะบอกว่ามันน้อยหรือมันมากมันก็เอาอะไรไปวัดไม่ได้สำหรับเขาอ่ะฉะนั้นผู้ที่ประกอบการแบบนี้ก็ต้องตระหนักให้ได้อะว่ารับดูแลชีวิตลูกของคนอื่นนะต้องทำด้วยต้องทำยังไงด้วยลูกด้วยความใส่ใจด้วยความปลอดภัยด้วยความเมตตาที่ดีอ่ะไม่ใช่ว่าพอไม่มีกล้องวงจรปิดก็ทำอะไรก็ได้อันนี้อันนี้ฝากหนึ่งเนาะอันนี้แม่เขาฝากมาเลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ที่นี่แต่อยากให้ทุกที่อ่ะคือแม่รู้เรื่องนี้แม่ก็เครียดมากซึมเศร้าไปเลยนอนร้องไห้2 วัน 2 คืนต้องกินยาต้องกินยาต้องแบบมีเพื่อนแล้วเด็กก็พบจิตแพทย์ด้วยนะเอาน้องไปพบจิตแพทย์ตั้งแต่หลังจากรู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าพัฒนาการน้องอ่ะมีปัญหาแล้วหมอต้องค่อยๆถอดบอกว่าระยะแรกเนี่ยน้องจะค่อยๆระบายไอ้ความรู้สึกข้างในออกมาเขาก็เลยตบหน้าน้าไงเด็กน้อยอ่ะก็เลยมีพฤติกรรมแต่ว่าพอเมื่อวานที่เราเจอน่ารักมากเนาะน่ารักมากก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เขาเริ่มจะลืมฉะนั้นเห็นแม่บอกว่าพัฒนาการก็ดีขึ้นเปลี่ยนเลยกระโดดก้าวกระโดดความเครียดต่างๆก็เริ่มหายไปแล้วเด็กก็เริ่มยิ้มอ่ะเด็กความน้องน่ารักมากจริงๆค่ะวันไปกินข้าวด้วยกันมาแล้วก็แบบยิ้มที่โลกละลายอ่ะสงสารเลยพอนึกภาพว่าเขาจะต้องถูกทำร้ายอย่างเงี้ยตลอด1 เดือนนะมันก็แบบมันก็โหดร้ายไปสำหรับความบริสุทธิ์ของจิตใจเด็กตัวเล็กนะสู้ก็ไม่ได้งงก็งงมันก็คงลำบากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ผู้ว่าแล้วก็ทางพม.น่ารักมากใช่ตอนนี้คือท่านจริงๆก็คือทุกคนอ่ะก็มาดูมาตำรวจก็ได้ดูคดีให้เนาะทางพม.ก็ติดตามแล้วแต่ว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่ต้องแชร์กันให้ทุกคนเห็นและทุกหน่วยงานเห็นพร้อมกันแล้วก็ให้รู้ว่ามันบางทีมันไม่ใช่มองว่าไม่ได้ทำอันตรายถึงร่างกายอ่ะแต่มันไปถึงจิตใจอ่ะมันต้องได้เจ้าของควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยไปฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างค่ะด้วยความไม่พยายามนี่แหละถึงก็เลยทำให้ทุกคนก็รู้สึกแย่ลงไปอ่ะเห็นว่าปิดกิจการตั้งแต่ผู้ว่าบอกว่าปิดกิจการตั้งแต่1 ธันวาคมแล้วพอตำรวจแจ้งมาก็จริงๆผู้ปกครองคนอื่นก็ควรจะนะหรือเปล่าก็เดี๋ยวอันนี้ก็ติดตาม
ความคืบหน้าต่อไปนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วเดี๋ยวเราแจ้งกันอัปเดตให้ลูกเพจฟังเนาะลูกเพจที่มีลูกเล็กลูกน้อยอะค่ะก็ต้องดูตรวจสอบดูดีๆดูพฤติกรรมถ้าจากที่ฟังเนี่ยก็คือว่าพฤติกรรมลูกผิดปกติกลัวผิดปกติแล้วการแสดงออกเช่นเขาได้ถูกขูดขณะกินอย่างเงี้ยเขาก็จะเด็กก็จะมีพฤติกรรมกินไม่เคี้ยวยัดเข้าปากเพื่อให้จบอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพฤติกรรมที่ผิดปกติดังนั้นถ้าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้กลัวใครผิดปกติไปอยู่เนอร์เซอรี่แล้วมีปัญหาที่เปลี่ยนไปต้องรีบตรวจสอบเลยนะคะอย่าปล่อยหรือว่ากลัวว่าจะกลายเป็นคิดไปเองอะไรเงี้ยบางคนก็เผชิญปัญหานี้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าไม่มีหลักฐานลูกอาจจะดื้อลูกอะไรเงี้ยลูกก็จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปดังนั้นเด็กอะเนาะถ้าเขาเหมือนติดกระดุมผิดอะมันก็จะผิดไปหมดแล้วไปแก้ตอนไหนมันก็ยากไงแล้วมันก็ไม่มันคือความไม่เป็นธรรมของเด็กฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากบอกให้ลูกเพจแบบเห็นข่าวนี้ก็ย้อนกลับมาดูของลูกเรานิดนึงว่าอยู่ในสภาวะที่โอเคไหมเนาะแล้วก็เอื้อเฟื้อกันไปอะเนาะเนสซี่ก็ถ้าทำให้มาตรฐานดีมาตรการดีอย่างเงี้ยเราก็สร้างเด็กให้เป็นอนาคตของชาติที่ถูกต้องแต่ว่าถ้ามันไม่ดีตั้งแต่ต้นอนาคตประเทศชาติเราก็ลำบากนะจบแต่ก่อนจะแบบเอาไปฝากเลี้ยงก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันดูอีกทีนึงกล้องวงจรปิดควรจะมีอย่างน้อยความปลอดภัยจุดอับอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเช็คซึ่งจริงๆคุณแม่ก็เช็คหมดนะที่เนี่ยมันมีจุดอับไหมมีอะไรแต่ว่าก็มาเจอคนอีกค่ะนะฝากลูกเด็กนะคะให้กำลังใจอาจารย์ให้กำลังใจ ให้กำลังใจคุณแม่ทั้งสองท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็ค่อนข้างที่จะแย่อยู่เหมือนกันยังไงก็ส่งกำลังใจให้เธอทั้งสองคนด้วยนะคะยังไงถ้ามีความคืบหน้าอะไรทายขอให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะรีบรายงานให้ทุกคนได้ทราบนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ